รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะทุกสัปดาห์นะคะนานาจะมีเคล็ดลับเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานามีมะเขือเทศเยอะมากๆในครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเอามะเขือเทศของเราเนี่ยมาทำเมนูกันค่ะเราจะเอามะเขือเทศที่เรามีเนี่ยนะคะเป็นมะเขือเทศสดเนี่ยเอามาลวกปอกเปลือกแล้วก็เอามาทำซอสกันเจ้าซอสตัวนี้ของเราเนี่ยนะคะเราจะสามารถเก็บเอาไว้เป็นเบสสามารถเอาไปทำเป็นพาสต้าซอสหรือมาทำเป็นพิซซ่าก็ได้ง่ายๆเอาล่ะวันนี้เราจะเอามะเขือเทศของเรามาทำเป็นคองกาเซ่คองกาเซ่เป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือทำให้เขาเม็ดออกไปแล้วก็เอาเปลือกออกไปด้วยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเบสิกเลยค่ะสำหรับการทำซอสเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้มะเขือเทศทั้งเปลือกเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่เวลาเอาไปผัดหรือเอาไปเคี่ยวแล้วเนี่ยตัวมะเขือเทศของเราจะยังเหลือเปลือกๆเวลากินเข้าไปแล้วมันติดอยู่ในคอได้มะเขือเทศมา1ลูกสิ่งที่ต้องทำนะเราจะเห็นข้างล่างเขามีขั้วเจ้าขั้วเนี่ยจะทำให้เปลือกมันหลุดออกยากอันนี้ใช้มีดปอกนะคะหรือ paring knife เนี่ยนะคะช้อนเขาแบบนี้หลังจากปอกเขาแบบนี้แล้วตัวก้นมะเขือเทศเนี่ยนะคะเราเอามีดของเราเนี่ยบากเขาแบบนี้แค่บากเขานะให้เขามีรอยวิธีนี้จะทำให้เวลาโดนความร้อนแล้วเปลือกของเขาเนี่ยจะงอขึ้นมาทำให้เราดึงเปลือกออกมาง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะน้ำเดือดๆนะคะเอามะเขือเทศของเราใส่ลงไปเลยดูว่าพอเปลือกของมะเขือเทศเราเนี่ยเริ่มปริยกขึ้นมาแช่น้ำเย็นจัดๆเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะตัวเปลือกของเขาเริ่มปริแบบนี้จากนั้นเรายกลงมาทิ้งในน้ำเย็นสักครู่เดียวถ้าไม่ทิ้งในน้ำเย็นเนี่ยมันปอกลำบากมากเพราะมันจะร้อนแบบร้อนจัดเลยค่ะเราต้องการหยุดไม่ให้เขาสุกต่อเนาะจากนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันออกมาง่ายมากๆเลยเปลือกเขาจะหลุดแบบนี้แล้วก็หลังจากได้มะเขือเทศแบบนี้มาเสร็จแล้วเราก็จะบีบเขาแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเม็ดเขาออกมาหมดเลยแล้วเนื้อมะเขือเทศก็ยังสวยอยู่เป็นชิ้นแบบนี้เนี่ยคุณดูสิเนี่ยมะเขือเทศยังคงเป็นทรงอยู่หลังจากเราได้เนื้อมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศจริงๆมาใช้แล้วเนี่ยเราก็หั่นเขาค่ะเป็นชิ้นๆแบบนี้อันนี้เล็กใหญ่ไม่มีปัญหาเลยนะหลายๆคนก็จะเอาเนื้อมะเขือเทศตัวนี้อาจจะไปใส่น้ำมันมะกอกใส่โหระพาแล้วก็กินกับขนมปังกรอบๆก็ได้เป็นบรูเชตต้าก็ได้เหมือนกันหรืออย่างวันนี้เราจะเอาเจ้าเนื้อมะเขือเทศเนี่ยนะคะมาทำซอสต่อโอเคเราจะได้เนื้อมะเขือเทศสับละเอียดแบบนี้โดยที่ไม่มีเปลือกแล้วก็ไม่มีเม็ดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนื้อมะเขือเทศสับละเอียดอันนี้เนี่ยนะคะไปทำซอสกันหอมใหญ่ของเราสุกแล้วล่ะจากนั้นนะคะเราใส่อันนี้นานาจะนิยมเองคนเดียวนะแต่ว่าบอกว่ามันค่อนข้างดีเลยเราเอาโทเมโทเพสใส่ลงไปก่อนผัดโทเมโทเพสของเราลงไปให้สีเขาเกิดนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยใส่มะเขือเทศตัวอื่นๆลงไปอันนี้จะทำให้ตัวซอสของเรามีสีที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ดูน่ารับประทานสำหรับนานาว่าเก็บเป็นเดือนได้นะแต่ก็มันไม่เคยถึงเลยอ่ะคุณผู้ชมช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงปลาทอดกรอบมาฝากค่ะใส่ปลาทับทิมหั่นเต๋าลงในภาชนะ
โรยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดใบชะพลูผักกาดขาวกรีนโอ๊กเส้นหมี่ขาวลวกและปลาทับทิมที่ทอดไว้รับประทานกับขิงอ่อนหั่นเต๋ามะนาวหั่นชิ้นเล็กตะไคร้ซอยหอมแดงหั่นเต๋าพริกขี้หนูสวนซอยถั่วลิสงอบสุกและใบสะระแหน่เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงปลาทอดกรอบเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้ทอดสมุนไพรใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนทอดเป็ดพะโล้จนสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับมันใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในกระทะตั้งไฟคนผสมจนเดือดข้นและเหนียวใส่เป็ดพะโล้ที่ทอดไว้ลงคลุกให้ทั่วดีปิดไฟยกลงตักเป็ดพะโล้ทอดสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยตะไคร้ทอดหอมเจียวและกระเทียมเจียวใบมะกรูดทอดพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชปลามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเควันนี้เราจะผัดซอสที่เป็นตัวซอสมะเขือตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถเก็บได้อย่างที่เราบอกอันนี้เอามาทำเป็นพิซซ่าซอสก็ได้หรือจะมาทำเป็นพาสต้าซอสก็ได้อุปกรณ์ของนาวันนี้จะเป็นโหลแก้วโหลแก้วของเราเนี่ยเอาไปต้มผ่านน้ำร้อนแล้วแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถเก็บของของเราให้เก็บได้นานยิ่งขึ้นค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันจากนั้นพอกระทะร้อนแล้วใส่หอมใหญ่นะคะกับกระเทียมผัดจนกระทั่งหอมใหญ่กับกระเทียมเริ่มสุกสังเกตง่ายๆคือหอมใหญ่ของเราเนี่ยใสเคล็ดลับของนานาเวลานาผัดซอสตัวนี้เราไม่อยากเสียเวลาอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยรักกันนะเนี่ยแอบใส่เกลือลงไปได้เลยหน่อยนึงขั้นตอนนี้มันจะทำให้ส่วนผสมของเรานิ่มไวขึ้นหอมใหญ่ของเราสุกแล้วล่ะจากนั้นนะคะเราใส่อันนี้นานาจะนิยมเองคนเดียวนะแต่ว่าบอกว่ามันค่อนข้างดีเลยเราเอาโทเมโทเพสใส่ลงไปก่อนผัดโทเมโทเพสของเราลงไปให้สีเขาเกิดนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยใส่มะเขือเทศตัวอื่นๆลงไปอันนี้จะทำให้ตัวซอสของเรามีสีที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ดูน่ารับประทานหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็โทเมโทเพสของเราเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะใส่ซอสมะเขือเทศกับตัวเนื้อมะเขือเทศของเราลงไปใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่นี้เราต้องการปรับรสให้กินง่ายเพราะว่าซอสมะเขือเทศมันมีรสแบบนวลแล้วก็นัวโอเคจากนั้นหลังจากนี้มันจะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยคือเราจะผัดเขาเราใช้ไฟที่เป็นไฟกลางแล้วล่ะผัดเขาไปเรื่อยส่วนใหญ่นานาจะใช้เวลาผัดเนี่ยประมาณ40นาทีไปกลางๆผัดไปเรื่อยๆจนเขาแบบงวดเลยแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าเนื้อมะเขือเทศของเราเนี่ยนุ่มไปเลยค่ะเราจะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงก่อนเกลือใส่สุดท้ายเลยแล้วก็เวลาปรุงเกลือห้ามปรุงแล้วรสชาติอร่อยให้ปรุงอ่อนกว่าคำว่าอร่อยของเราเพราะหลังจากเก็บแล้วมันจะอร่อยพอดีโอเค
คหลังจากเคี่ยวจนกระทั่งเราเห็นว่าเนื้อทุกอย่างมันนุ่มได้ที่แล้วเนี่ยชิมรสเขาก่อนปรุงอันนี้คือแนะนำต้องชิมก่อนปรุงถ้ารสชาติยังเค็มไม่พอเติมเกลือได้นะคะแต่อย่างที่บอกถ้าเราจะเก็บอะปรุงให้อ่อนกว่ารสชาติที่จะกินเพราะว่ามันจะเค็มขึ้นมาอีกหน่อยนึงใส่พริกไทยลงไปหน่อยจากนั้นเอาซอสของเราเนี่ยนะคะปิดไฟตักใส่ภาชนะของเราที่จะเก็บทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งส่วนผสมเย็นแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะซอสเนี่ยเก็บใส่ขวดแบบนี้เข้าตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยถ้าเกิดว่าขวดเราต้มฆ่าเชื้อแล้วอะสำหรับนานาว่าเก็บเป็นเดือนได้นะแต่ก็มันไม่เคยถึงเลยอะคุณผู้ชมหลังจากเราได้ซอสตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาซอสตัวนี้มาทำพิซซ่าโทสต์แบบง่ายๆกันเตรียมขนมปังแบบที่คุณชอบแต่สำหรับส่วนตัวนะขนมปังที่เอามาใช้ควรจะเป็นขนมปังที่ใกล้จะหมดอายุเป็นขนมปังที่โดนลมแล้ววิธีการทำแบบง่ายๆเนี่ยนะซอสที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะเราทาลงไปเลยบนขนมปังของเราด้วยความที่วันนี้เราค่อนข้างจะเป็นแบบมังสวิรัตินิดนึงเราจะมีมะกอกดำเดี๋ยวเราจะโรยมะกอกดำนิดนึงจากนั้นเราก็จะเอามอสซาเรลล่าของเราเนี่ยเรียงลงไปแบบไม่ต้องห่วงใส่ลงไปเยอะหน่อยอันนี้ตั้งใจนะให้เหลือข้างๆเป็นสีแดงๆหน่อยจะได้เห็นว่าอุ๊ยนี่คือพิซซ่าโทสต์ใส่ลงไปมอสซาเรลล่าเนี่ยจะทำให้ตัวโทสต์ของเรายืดแต่ตัวที่จะเพิ่มสีให้กับโทสต์ของเราแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยคือพาร์เมซานและอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาเรามีพวกเครื่องเทศแห้งอ่ะให้โรยไปข้างบนก่อนอบมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นเพราะเวลาโดนความร้อนเนี่ยกลิ่นเขาจะลอยขึ้นมาเลยเมื่อกี้ที่นานาโรยลงไปก่อนอบคือออริกาโน่แห้งนะคะถ้ามีสดใช้สดก็ได้แต่ว่าแห้งจะหาง่ายแล้วก็เก็บง่ายด้วยจากนั้นใช้หม้อแบบไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมมีแค่ต้องการให้ข้างบนของเขาเกรียมทอชเอาก็ได้มันจะทำให้ไวขึ้นด้วยโอเคเลือกความร้อนสูงสุดแค่ต้องการให้หน้าของเขาเกรียมเท่านั้นเองเพราะว่าทุกอย่างของเราสุกหมดแล้วได้ที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำง่ายมากๆเพียงแค่คุณมีขนมปังกับซอสสูตรพิเศษของเราให้คุณผู้ชม2ชิ้นเลยปกติแล้วเวลานานาทำเมนูนี้เนี่ยนานามักจะเอามะเขือเทศสดวางข้างบนเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็สดชื่นกว่าเวลาเราเอามะเขือเทศของเราลงไปอบด้วยกันอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะจากนั้นเนี่ยนะคะถ้าคุณมีโหระพาอิตาลีก็แนะนำเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมแต่ถ้าไม่มีแล้วอยากเพิ่มกลิ่นเนี่ยก็สามารถใช้โหระพาไทยก็ได้ค่ะวางลงไปนานาเลือกที่จะวางโหระพาไว้ข้างบนมะเขือเทศเพราะว่ามันจะไม่ได้โดนความร้อนตรงๆเขาจะดำช้าลงเรียบร้อยแล้วกับเมนูพิซซ่าโทสต์ของนานาช่วงต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะของเก็บไว้ในบ้านก็สามารถทำรับประทานได้กับเมนูข้าวพะแนงหมูยอรับประทานคู่กับไข่แดงเค็มกรอบคุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวไข่แบบแป้งกับเกล็ดจะเป็นสีคล้ำโดยที่ไข่ข้างในอ่ะยังไม่สุกเพราะถ้าไข่ข้างในมันสุกมากๆแล้วมันนิ่มๆโอ้ยเวลารับประทานมันจะให้รสชาติที่อร่อยมากที่เราทำไว้แล้วก็มีมะกรูดแคมนิดหน่อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะวันนี้จะยิ่งสับมีอาหารง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเผื่อวันฝนฟ้าคะนองของเก็บไว้ในบ้านก็สามารถทำรับประทานได้กับเมนูข้าวพะแนงหมูยอรับประทานคู่กับไข่แดงเค็มกรอบ
ก็คงต้องเริ่มต้นนะจากการทำไข่แดงเค็มกรอบไปก่อนสามารถซื้อได้เป็นไข่แดงเค็มบรรจุถุงแบบนี้ตรา KCF คุณผู้ชมเห็นไหมที่ห่อเนี่ยซื้อเก็บไว้เลยใส่ตู้เย็นอยู่ได้นานๆ นะคุณผู้ชมเอาไข่ตีพอแตกเตรียมไว้ในถ้วยนี้เสร็จแล้วก็แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้ใส่แป้งเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเหมือนกันคุณผู้ชมอุ้ยเกล็ดใหญ่สวยจังเลยอ่ะพอเต็มเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเวลาจะทอดมรกตไลท์ฝาสีฟ้าแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะลักษณะขวดแบบใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็จำไว้นะมรกตมีคำว่าไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมไข่แดงเค็มคุณผู้ชมจัดการล้างน้ำหนึ่งทีเพื่อให้ไข่เนี่ยเปียกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำให้คุณผู้ชมสัก4ฟองคลุกแป้งแห้งไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปในไข่ที่ตีพอแต่เสร็จแล้วก็เอามาดำดิ่งลงไปในนี้หมกไว้ก่อนเอาล่ะจับขึ้นมาหย่อนคุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวไข่แบบแป้งกับเกล็ดจะเป็นสีคล้ำโดยที่ไข่ข้างในอ่ะยังไม่สุกเพราะถ้าไข่ข้างในมันสุกมากๆแล้วมันนิ่มนิ่มโอ้ยเวลารับประทานมันจะให้รสชาติที่อร่อยมากต่อไปมาทำพะแนงหมูยอกันคุณผู้ชมผัดก็ได้ทอดก็ได้บอกแล้วขวดเดิมมรกตไลท์ใส่ลงไปหน่อยนึงน้ำพริกแกงพะแนงใส่นิดหน่อยคุณผู้ชมผัดให้หอมๆก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะได้น้ำมันสีแดงๆที่ออกมาบางคนก็ตักน้ำมันตรงนี้ขึ้นมาก่อนเอาไว้หยอดหน้าเห็นไหมน้ำมันที่ได้ออกมาเป็นสีแดงเลยพริกเขาดีจริงๆคุณผู้ชมผัดทุกครั้งสีแดงสวยชวนรับประทานทุกครั้งอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้ก็ต้องใส่ที่แน่ใจว่าใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้แกงของเรามีลักษณะข้นเป็นครีมมีกลิ่นหอมเป็นแบบกะทิคั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสำหรับหนึ่งที่คุณผู้ชมจะใส่หมูยอมากน้อยตามใจอันนี้ก็สองที่แล้วกันนะเผื่อคนอื่นด้วยเดี๋ยวจะว่าไม่พอขี้เหนียวประเดี๋ยวหมูยอเนี่ยจะสุกนุ่มจริงๆเขาสุกแล้วพร้อมรับประทานเลยนะคุณผู้ชมแต่เราต้องการใหเครื่องแกงเนี่ยเข้าไปซึมลงไปในหมูยอเพราะฉะนั้นก็พักไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมใบมะกรูดใส่ไปหน่อยนึงเพื่อให้มีกลิ่นโปรยปลายไปก่อนต้องมีเปรี้ยวนิดๆนะพะแนงนี่ไม่ได้เลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปหน่อยนึงน้ำปลานิดนึงเราไม่กินเค็มนะคุณผู้ชมน้ำตาลนิดนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของหมูยอที่เคลือบกับน้ำพริกแกงเนี่ยดูเป็นครีมๆเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ใช่น้ำใสจงเจ๋งเพราะพะแนงเราไม่ต้องการน้ำเยอะแต่ก็ไม่ใช่ผัดเผ็ดนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอลักษณะได้แบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ใส่กะทิลงไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็จะผัดไปจนกระทั่งลักษณะที่ได้คือแห้งคลุกคลิกแบบนี้พอพะแนงของเราเสร็จนะคุณผู้ชมก็หันกลับมาใส่ถุงมืออีกรอบหนึ่งเพราะเราจะเสิร์ฟแล้วนี่ข้าวสวยเตรียมมาให้พร้อมคุณผู้ชมตักพะแนงที่เราทำไว้แล้วก็มีมะกรูดแพรมนิดหน่อยโรยหน้าด้วยพริกขี้ฟ้าหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ใบมะกรูดซอยนิดหนึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าเราอะทอดไข่เค็มไว้ใช่ไหมคุณผู้ชมเรายังไม่ได้รับประทานเลยนะนี่เตรียมแล้วเราหยิบมีดซะเลยนี่ไข่แดงเค็มกรอบของเราอุ๊ยตายหน้าตานะคุณผู้ชมดูสิตายแล้วเหมือนทองหยอดเลยอะรสมากใครไม่รู้ช่างคิดเมนูนะคุณผู้ชมนะวางกระจายกระจายดีกว่าเพราะไปวางเป็นที่เดี๋ยวโดนลุมนะคุณผู้ชมนะโอ้ถ้ายกไปนะมีสิทธิ์เลยที่เราจะได้ยินเสียงว้าว
ห็นเมนูง่ายๆแบบนี้ต่อให้ฝนฟ้าถล่มทลายออกจากบ้านไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ของที่มีอยู่ในบ้านสามารถทำอาหารได้หน้าตาน่ารับประทานจริงๆอย่างนี้คุณผู้ชมต้องรีบทดลองทำและรับประทานนะครับวันนี้เวลาของรายการกินได้ก็กินหมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่นะวันจันทร์หน้าบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเรื่องมันหมูมาฝากคุณผู้ชมกันกระทะร้อนแล้วใส่มันหมูแข็งลงไปตามด้วยน้ำกรอบกรอบแล้วก็มีรสเค็มๆเรียกได้ว่าอร่อยแต่วันนี้เนี่ยเจ้ากากหมูของเราไม่ได้กินเล่นๆแค่นั้นแต่เราจะเอากากหมูของเราเนี่ยนะคะมาคั่วพริกเกลือกินกับข้าวกันค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ